อดีตสมาชิกพรรคอนาคตใหม่กลุ่มหนึ่งได้มาแถลงข่าวเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องว่ามีคลิปลับติดต่อสมาชิกบางท่านให้เข้าไปร่วมกับพรรคการเมืองของผู้ที่โทรศัพท์หากันเนี่ยนะครับแต่ต้องขออนุญาตว่าเมื่อวานก็เป็นข่าวคราวที่ถูกโน้มน้าวให้เชื่อว่าเสียงบุรุษในโทรศัพท์คือเสียงของผมแต่ผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่ใช่เป็นการกระทำของผมผมไม่ทราบเรื่องราวนั้นจนกระทั่งปรากฏว่าวันนี้ก็ได้พบว่ามีเพจบางเพจชื่อเพจว่าพระเจ้าได้มีถ้อยคำระบุเขียนไว้ว่าทรยศประชาชนแล้วมีวงเล็บบอกว่ามีคลิปวิดีโอเสียงลับแฉเปิดคลิปเสียงลับเจรจางูเห่าคนในภูมิใจไทยสักคนติดต่อซื้องูเห่านัดทานข้าวบ้านนายเผยถ้าดึงตัวมาได้สัก10คนตนจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยหัวละ23ล้านบาทดังที่สสอนาคตใหม่หลายท่านโดนดึงตัวไปแล้วก็มีบอกว่าปลบุคคลในรูปไม่เกี่ยวกับผู้ชายที่อยู่ในคลิปเสียงจริงๆอันนี้คือเสียงประชดประชันวงเล็บจริงๆเชื่อพระเจ้าเถอะเพื่อต้องการที่จะโน้มน้าวให้เห็นว่ามีพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเจรจาเรื่อง23ล้านและมีภาพปิดหน้าก็จริงอยู่แต่สื่อมวลชนเห็นเป็นที่รู้ดีว่าลักยิ้มนี้ไม่ใช่ของใครนอกจากสุประชัยใจสมุทรเป็นภาพผมอยู่ผมยืนยันเป็นภาพผมแต่ปิดหน้าแล้วบอกว่าพจทพย่อว่าพจทคือภูมิใจไทยติดต่อซื้องูเห่า23ล้านบาทแล้วบอกว่าสรุปความก็คือคนในคลิปเสียงแล้วก็ภูมิใจไทยคนนั้นคือนายสุประชัยใจสมุทรกระแสมันก็ไปทางนั้นอยู่พอสมควรแต่ผมไม่สนใจแต่วันนี้พอเห็นแล้วผมตกใจเพราะทำให้คนส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้ติดตามข่าวเชื่อว่าเป็นผมจริงๆขอยืนยันว่าไม่ใช่ผมหรือใครในภูมิใจไทยที่หน้าตาเหมือนผมหรือว่าเสียงคล้ายผมเสียงคล้ายหรือเปล่าผมไม่ทราบอะแต่จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้พอมีกระแสข่าวเพิ่มเติมมาว่าท่านหัวหน้าพรรคอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ท่านเอาสองเรื่องมารวมกันเลยเป็นเรื่องเดียวบอกว่าท่านไล่ส่งอดีตสส9คนที่รับเงิน23ล้านก็เลยทำให้มีความชุลมุนไปอีกผมเพียงแต่ต้องการแสดงยืนยันครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พี่น้องประชาชนคนจำนวนมากเข้าใจว่าผมดำเนินการเรื่องนี้ซึ่งขอปฏิเสธและขอเรียกร้องไปยังเจ้าของเพจพระเจ้าแก้ไขเสียให้ถูกต้องผมอยากได้คำขอโทษขออภัยจากเจ้าของเพจไม่อย่างนั้นแล้วผมจะดำเนินคดีอาญาของท่านอย่างถึงที่สุดนะครับรวมถึงว่าใครก็ตามที่ไปแสดงความคิดเห็นว่ากล่าวผมในทางเสียหายในไปแสดงคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยขอได้โปรดแสดงการขอโทษให้ชัดเจนไม่งั้นผมจะดำเนินคดีทุกท่านนะครับบอกผมดำเนินคดีจริงๆผมเสียหายผมเป็นนักการเมืองมาใช้เวลาในชีวิตเนี่ยมานานแล้วก็ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตามอุดมการณ์ที่ผมมีเพราะฉะนั้นอย่ามากล่าวหากันอย่ามาดูถูกดูแคลนกันด้วยวิธีการเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเลิกนิสัยแบบนี้นะครับแล้วขอโทษผมให้ชัดเจนด้วยไม่งั้นผมจะดำเนินคดีก็ขออนุญาตที่จะแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเองเท่านี้ครับมีอะไรจะถามอีกไหมครับจริงๆเขาก็พิสูจน์กันได้แล้วนะครับว่าเป็นท่านผู้ใดก็ไปตามกันนะครับก็เห็นบอกว่ามันมีข้อเท็จจริงที่ยอมรับกันแล้วว่าคือใครแต่ยืนยันเรื่องนี้ว่าไม่ใช่ผมก็แล้วกันและไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยนะครับไม่มีครับยืนยันว่าผมเป็นกรรมการบริหารพรรคอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคยมาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็มาหาเรานะครับหมายถึงยกตัวอย่างสสอดีตสสเชียงใหม่เนี่ยนะครับท่านศรีนวลเนี่ยท่านก็มาบอกว่า
ก็ชอบเรื่องการทำงานเพราะว่าเป็นพรรคการเมืองที่ทำงานเพราะฉะนั้นท่านก็มาขอร่วมยืนยันครับว่าถ้าอดีตส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่จะมาร่วมกับเราเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าพรรคท่านก็ได้แถลงไปแล้วชัดเจนครับว่าเรามาด้วยเหตุผลเรื่องการร่วมกันทำงานอุดมการเดียวกันไม่มีเรื่องการเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้ที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกกับเราแต่อย่างใดเลยนะครับพรรคไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีจำนวนส.ส.มากขึ้นเพราะไม่ได้มีเรื่องการต่อรองเรื่องจะมีเก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มขึ้นมาก็นี่คือสิ่งที่เรายืนยันทุกคนมาเพื่ออยากร่วมงานทำงานทำงานกับภูมิใจไทยแล้วสบายใจอบอุ่นครับพวกเราอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องนี่คือสิ่งที่เราได้แสดงจุดยืนให้สภาทั้งสภาเห็นกันมาตลอดนี่คือสิ่งที่เป็นภูมิใจไทยนะครับขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ